ดีค่ะชื่อนางสาวจินรักชัยศิริอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลุ่ม1เลขที่18ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนิภาทํานามเมืองอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลุ่ม1เลขที่28ค่ะวันนี้จะมานําเสนอโครงงานเรื่องคอนเฟกต์ไว้เฮ้ยค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงานเนื่องจากที่บ้านได้เปิดร้านขายผลไม้ซึ่งจะมีผลไม้ที่ขายไม่หมดเราจึงนำมาแปรรูปเป็นผลไม้อบแห้งนั่นก็คือแอปเปิ้ลและองุ่นอบแห้งค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาวิธีการและหาสูตรของการผลิตคอนเฟกต์นะคะ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคคอนเฟกต์นะคะขอบเขตของโครงงานนะคะตัวแปรต้นคือสูตรของคอนเฟกต์ที่ผู้ทำผลิตขึ้นมานะคะตัวแปรตามคือความพึงพอใจของผู้ที่บริโภคคอนเฟกต์ตัวแปรควบคุมนะคะอายุของคอนเฟกต์เวลาในการอบและส่วนผสมค่ะประชากรนะคะครูผู้สอนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลุ่ม1ค่ะกลุ่มตัวอย่างที่เราใช้นะคะคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลุ่ม1นะคะจำนวน20คนค่ะราคาขายนะคะคำนวณมาจากต้นทุนแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะได้ราคาขายออกมากระปุกละ20บาทค่ะส่วนผสมมีดังนี้1คอนเฟกต์150กรัม2นมข้นหวาน100กรัม3เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะ4เนยจืด80กรัม5แอปเปิ้ลอบแห้งและองุ่นอบแห้งนำแอปเปิ้ลที่เราอบแห้งแล้วมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหั่นตามขนาดที่เราต้องการก็ได้นะคะเนยจืดละลายนะคะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปค่ะพอเบกกิ้งโซดาและเนยจืดละลายนะคะใส่นมข้นหวานลงไปค่ะพอเดือดนะคะเราจะนำไปราดใส่คอนเฟกต์ที่เราเตรียมไว้ค่ะเรามาราดใส่คอนเฟกต์ที่เราเตรียมไว้กันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะคนที่หลังนะคะคนให้เข้ากันค่ะเราคนเข้าไปนะคะพักไว้ให้คอนเฟกต์ของเราเย็นค่ะหลังจากที่คอนเฟกต์ของเราเย็นแล้วนะคะเราจะใส่แอปเปิ้ลอบแห้งและองุ่นอบแห้งลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้คอนเฟกต์ผลไม้อบแห้งนะคะแอปเปิ้ลและองุ่นอบแห้งตามที่เราต้องการค่ะและนี่นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราทำมาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะคือได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ให้กับตัวเองและมีความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะวิเคราะห์ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2เงื่อนไข3หลักการ4มิติความรู้ในเรื่องของกรรมวิธีขั้นตอนเทคนิคในการทำความรู้ในเรื่องของระยะเวลาในการทำความรู้ในวัตถุดิบคุณธรรมความรับผิดชอบแบ่งหน้าที่กันทำความซื่อสัตย์พอประมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการทำหาได้ในท้องถิ่นระยะเวลาในการทำวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับโครงงานมีเหตุผลพอต้องนำสิ่งที่เสียและต้องทิ้งอย่างเช่นผลไม้ไม่สามารถเก็บได้นานนำมาดัดแปลงทำให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้นและเพิ่มรายได้ไปในตัวมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในเรื่องของกรรมวิธีขั้นตอนเทคนิคในการทำและระยะเวลาในการทำกิจกรรมสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน4มิติด้านวัตถุประหยัดลดรายจ่ายในครัวเรือนเพิ่มรายได้ด้านสังคมการเผยแพร่องค์ความรู้ในการทำคอนเฟกต์ให้กับผู้อื่นด้านวัฒนธรรมการเห็นคุณค่าการสื่อสารสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนการหยิบเอาภูมิปัญญาที่มีมาดัดแปลงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการนำสิ่งที่ต้องนำไปทิ้งและเสียประโยชน์นำมาดัดแปลงเพื่อให้ได้อยู่นานยิ่งขึ้นขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาโครงงานนะคะอาจารย์วีรวัฒน์ศรีพงษ์ค่ะและอาจารย์สุธิดาทับจากค่ะขอบคุณค่ะอร่อย
อยหวานกรอบกรอบหวานเผ็ดอร่อยกรอบหวานอร่อยดีค่ะ